ค่ะท่านรองค่ะขออนุญาตถามอย่างนี้ก่อนให้ท่านรองได้ฉายภาพปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้สภาพมันเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็พูดในภาพรวมก่อนนะคะว่าผลไม้ของไทยเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยส่งออกทางบกไปอย่างจีนเยอะมากซึ่งมูลค่ารวมกันแล้วอย่างปี64เนี่ยก็160,000 ล้านก็เพิ่มขึ้นจากปี63นะคะแต่ว่าภายใต้จำนวนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการตรวจผลไม้ของทั่วประเทศทั่วหลายๆประเทศนะคะที่ส่งไปจีนก็จะไทยลาวเวียดนามอย่างเงี้ยว่ามันมีโควิดหรือเปล่าเพราะว่านโยบายเข้มของจีนคือซีโร่โควิดอะค่ะเพราะฉะนั้นพอลดผลไม้เนี่ยไปยังด่านต่างๆของจีนเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มตรวจแล้วทีนี้ถ้าสุ่มเจอคันไหนปุ๊บคันที่เหลือที่มาจากประเทศนั้นเนี่ยก็จะโดนตรวจหมดเลยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าไม่ว่าจะคันไหนเนี่ยถ้าโดนเจอปุ๊บเนี่ยที่เหลือในขบวนนั้นน่ะจะต้องชะลอชะงักกันหมดทีนี้มันไม่ได้เป็นคอขวดชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงอ่ะมันเป็นวันนะคะนี่พอมันเป็นวันก็ส่งผลต่อผลไม้มันอาจจะเน่าเสียทีนี้พอเน่าเสียก็จบเลยก็ส่งต่อไม่ได้ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยอ่ะนะคะกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เขาก็ได้ทําเรียกว่าจับมือร่วมกันแล้วก็ประสานกับทางการจีนได้ว่าเราก็ลุยทุกๆมาตรการล่ะค่ะที่จะทำให้สินค้าของเราเนี่ยเข้าไปสู่ประเทศจีนโดยไม่ต้องติดปัญหาคอขวดอย่างเช่นในเรื่องของเราก็จัดมาตรการล้มปลอดโควิดนะคะก็คือให้การอบรมล้มก็คือผู้รวบรวมผลไม้โดยเฉพาะในภาคตะวันออกที่ส่งทุเรียนเยอะมากมังคุดแบบนี้ค่ะว่าเวลาที่เรารวบรวมผลไม้เสร็จแล้วจะยกขึ้นรถตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก่อนเอาผลไม้ขึ้นต้องฉีดฆ่าเชื้อก่อนพอฉีดที่สินค้าด้วยฉีดเสร็จปิดตู้ฉีดซ้ำอีกแบบนี้ค่ะคือมีขั้นตอนให้ชัดเจนเพื่อให้ทางการจีนเขาสบายใจแล้วก็เราก็ต้องไปขอเจรจาในหลายๆเรื่องเช่นขอกรีเลนคือถ้ามันมาจากล้งไทยที่ผ่านมาตรการการฝึกอบรมไปแล้วตอนนี้ก็มี400แห่งแบบนี้ค่ะขอผ่านเลยได้ไหมเพราะว่ามันปลอดโควิดแน่นอนหรืออย่างเช่นขนจากไทยไปอยู่ที่ลาวเนี่ยแล้วด่านตรงนั้นปิดตู้ตรงนั้นแล้วถ้ามันไม่มีโควิดก็ขอลุยเข้าคุณหมิงไปอย่างนี้ไปเลยได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการไทยเนี่ยเราหารือกับเขาอยู่แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทางการจีนเขาเพราะว่ามันเป็นนโยบายของเขาอะค่ะอันนี้คือในส่วนของการทะลวงคอขวดว่าเราทำทุกวิถีทางให้ทางนั้นเขามั่นใจอะค่ะว่าของเราเนี่ยดีและปลอดโควิดแน่นอนค่ะ